ฝรั่งเนี่ยจับปลาขึ้นมาเป็นพวงเลยฮะปลาอะไรโอ้ปลานกแก้วขวามือคืออะไรปลาไหลป่ะปลาไหลหรอปลาไหลอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่นั่นน่ะตัวใหญ่ฮะมันจับปลาไหลแล้วก็ปลาในมือของเขาเนี่ยคือปลานกแก้วจับได้เหรอไม่ได้ให้อาหารได้ให้ขนมปังได้จะไปจับเขาขึ้นมาจากท้องทะเลไม่ได้เพราะนี่คืออุทยานดังนั้นในเขตอุทยานจับปลาไม่ได้พาไปเที่ยวดำน้ำอันนี้ได้ครับเลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแล้วดังขนาดไหนติดแบบระดับแฮชแท็กระดับท็อปๆเลยนะฝรั่งไปตกปลาไปจับปลาแบบนี้ได้ไงวิธีการจับปลาคือเขาไม่ได้หย่อนเบ็ดเลยนะเขาใช้ฉมวกอ่ะยิงอ่ะใช้ปืนฉมวกยิงฉมวกยิงแล้วได้ปลาอะไรมาเป็นพวงขนาดนี้สีฟ้าปลานกแก้วโอ้โหได้ปลานกแก้วคือทำไมถึงเรียกว่าปลานกแก้วมันอยู่ในน้ำมันบินเหมือนนกแก้วแล้วสีมันสดใสเหมือนนกแก้วแล้วปากมันจะมีแหลมๆจะงอยหน่อยนึงปลานกแก้ว